การปฏิบัติการตามกฎหมายแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผมเรียนทราบแล้วว่าเรามีการแจ้งเตือนทั้งในทางสื่อสาธารณะทั้งในทางสถานที่ชุมนุมนะครับว่าการชุมนุมแบบนี้เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะครับเราก็แจ้งเตือนไปทางการแถลงข่าวไป3ครั้งและก็ทางพื้นที่ชุมนุมเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็แจ้งเตือนไว้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราจะเป็นต้องเข้าควบคุมพื้นที่นะครับการเข้าควบคุมที่การปฏิบัติการตามกฎหมายเนี่ยเราทำตามหลักสากลมีประจักษ์พยานมีการเก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างว่าเราได้ยืนยันว่าทำตามหลักสากลตามหลักกฎหมายทุกอย่างครับอันนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินและแรงครับใช้พรก.ใช่ครับใช้พรก.ครับใช้พรก.ครับแต่พรก.ไม่สามารถใช้เครื่องมือได้ใช่ไหมใช้เครื่องมือเนี่ยเป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ใช้ได้ตามหลักสากลครับคำว่าเครื่องมือหมายความว่าในพรก.ชุมนุมพรก.ชุมนุมเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือได้ตามความหนักเบาของสถานการณ์นะครับและเครื่องมือที่เราใช้ก็เป็นกระแสน้ำนะครับไม่ใช่เครื่องมือที่เป็นอาวุธร้ายแรงครับโดยเฉพาะมีแก๊สน้ำตาเนี่ยตรงนี้แก๊สน้ำตายังไม่ได้มีการใช้ครับมีไม่มีครับก็ในกระแสน้ำที่ใช้เนี่ยเป็นกระแสน้ำแรงดันเบานะครับแล้วก็อาจจะมีสารเคมีอยู่บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่เนี่ยทางการแพทย์อาจจะอธิบายให้ฟังได้ว่ามีผลกระทบกับร่างกายหรือระบบอะไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวทางการแพทย์คงอธิบายฟังได้แต่ว่ายืนยันได้ว่าไม่ได้เป็นอันตรายกับกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะมีการเปื้อนเปื้อนตามเนื้อตัวเสื้อผ้าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าท่านศึกษาตามหลักสากลแล้วเนี่ยเครื่องมือชนิดนี้ไม่ใช่เครื่องมือที่มีความรุนแรงครับแ